เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวทิพย์สุคนศรีสุขอายุ29ปีเข้าไปพบกับตำรวจค่ะผู้กำกับการสภ.พระนครศรีอยุธยาพันตำรวจเอกประเวศศรีนาคเอาคลิปวิดีโอขณะที่มีผู้ชายคนหนึ่งโอ้เข้ามาในบ้านนะในเวลากลางคืนเอาเข้ามาแจ้งความกับตำรวจค่ะหลังจากก่อนหน้านี้เธอก็เอาไปโพสต์คลิปนี้นะคะเพื่อเตือนภัยบอกว่ามีคนที่บุกรุกเข้ามาในบ้านของเธอเวลากลางคืนโดยคนที่บุกรุกเข้ามาอ้างแบบนี้เขาบอกว่าเขามาส่งจดหมายรักอ้าวคดีพลิกนะคะเรื่องพลิกล่าสุดค่ะมีการนำกำลังตำรวจชุดสืบสวนออกไปติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุชื่อว่านายสาธิตคงไพศาลอายุ35ปีซึ่งนายสาธิตให้การรับสารภาพค่ะว่าตัวเขาเป็นคนที่อยู่ในคลิปจริงต้องการเข้าไปเพื่อบอกความในใจกับผู้เสียหายว่าแอบรักมานานแล้วแล้วก็เป็นคนในชุมชนเดียวกันโอ้เรื่องเปลี่ยนนะจากคดีบุกรุกอันนี้กลายเป็นรักโรแมนติกเลยผู้ชายคนนี้บอกว่าดูแต่ว่าดูมาอย่างนี้นะฮะหน้าโผล่มาแบบนี้กลัวนะมาขนาดนี้คือน่ากลัวนะฮะถึงจะบอกรักก็เถอะนี่ขนาดมีรูปพระที่ประตูยังกลัวเลยอ่ะเห็นเมื่อสักครู่นี้ไหมฮะเมื่อสักครู่นี้พระห้อยอยู่นะห้อยอยู่ที่กำแพงนะแล้วคอก็โผล่ขึ้นมาไม่คือผู้ชายอาจจะรู้สึกโรแมนติกแต่ผู้หญิงไม่โรแมนติกผู้หญิงไม่โรแมนติกแล้วมันใครก็ไม่รู้นะคะมาส่งจดหมายรักมายามวิกาลเธอก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะนายสาธิตก็บอกว่าเขาเนี่ยเคยเขียนจดหมายมาบอกความในใจเพื่อส่งให้หญิงสาวรายนี้อยู่แล้วไม่ได้มีเจตนาร้ายไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงวันเกิดเหตุที่เห็นคออยู่ตรงหน้าต่างอย่างนี้นะที่โผล่ขึ้นมาแบบนี้นะคะวันเกิดเหตุเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะไปส่งจดหมายที่เขียนว่าเขาชอบแค่นั้นเองคือจดหมายฉบับนี้นะคะเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายที่อยากจะเขียนให้เพราะว่าตัวเขาเนี่ยจะไปอยู่ที่อื่นโอ้ดูกลายเป็นหนังรักไปเลยไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำลงไปเนี่ยถูกหรือว่าผิดแต่ก็ยอมรับค่ะว่าเดินเข้าไปในบ้านผู้เสียหายยามวิกาลจริงแล้วก็ขอยอมรับผิดทุกอย่างค่ะรักเพราะว่าเราทำจริงใช่ความรู้สึกที่เราทำไปเพราะอะไรครับผมก็อยากบอกความในใจเขาว่าเราชอบเขาความใจคือเราชอบเขาไม่มีเจตนาร้ายหรอกโทษนายใช่ไหมใช่ครับแต่ประเด็นที่เราชอบใครเนี่ยคือเราคิดว่าเราชอบไปทำอะไรอะไรนะถ้าส่งจดหมายครับแค่ไปส่งจดหมายอย่างเดียวไม่ได้คิดอย่างอื่นใช่ใช่ไม่ได้เขียนใจความว่าอะไรสั้นๆเขาผ่านคือเราชอบเขาแค่นั้นก็คืออยากอธิบายให้เขารู้คือเราก็ค่ะก็โดนแจ้งข้อหานะคะบุกรุกในเวลากลางคืนแล้วก็ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายจริงๆก็เข้าใจนะเวลามันรักเนี่ยมันอัดอั้นนะมันรอไม่ได้แต่รอเช้านิดนึงก็ได้นะฮะแล้วก็กล่องจดหมายหน้าบ้านเขาก็น่าจะมีอย่ามาเข้าประชิดกันอย่างนี้มันน่ากลัวไม่ใช่อยู่ดีคอโผล่มาใกล้หน้าต่างขนาดนั้นมันเจอคิดอยู่2แบบคนหรือผีหรือโจรหรือผีนะ